หมดเงินค่าสกินแคร์ไปเยอะมากแต่ทำไมมันไม่ได้ผลสักทีมาฟังคุณหมอผิวหนังบอกกันค่ะ So you spent your money on skincare yet your products aren't working. Have you ever considered that maybe, just maybe, you're using your products incorrectly? คุณหมอชรินทร์นะคะสำหรับผิวหนังนะบอกเลยว่าทุกคนอ่ะที่จ่ายตังค์ไปเยอะๆอ่ะแล้วทำไมมันถึงไม่ได้ผลน่ะมันมีเหตุผลหนึ่งที่คุณหมอค้นพบแล้วก็พบว่าคนไข้อ่ะเป็นแบบนี้กันเยอะมากๆ Number 1 you guys just discovered exfoliating acids in 2020 and you're all going ham you're using it incorrectly อย่างแรกที่คุณหมอบอกเลยนะว่าทำผิดกันมากๆก็คือการผัดเซลล์ผิวใช่ค่ะการผัดเซลล์ผิวเป็นสิ่งดีผัดเอาเซลล์ที่ตายแล้วทิ้งไปนะการออกฤทธิ์ของพวกเครื่องสำอางสกินแคร์มอยเจอร์ไรเซอร์ซีรั่มมันจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแต่มันพลาดตรงที่ดันใช้เยอะเกินไปมันผิดค่ะ You cannot have an exfoliating acid as a toner in a serum in a wash in a pad ความพลาดที่สุดนะคือเราอ่ะดันใช้ตัวผัดเซลล์ผิวในทุกสเต็ปของการดูแลผิวตัวล้างหน้าก็มีซาลิซิลิกแอซิดแล้วโทนเนอร์ก็มี AHA ไกลโคลิกแอซิดอีกหรือบางคนในเซรั่มอ่ะก็ยังเพิ่มทั้ง BHA AHA PHA LHA ลงไปอีก i.e. every single day if not even twice a day going to wreck your barrier and inflame your skin in the process it should be reserved for the nighttime only maximum 3 to 4 times a week ซึ่งจริงๆแล้วนะตัวผัดเซลล์ผิวทุกอย่างค่ะคุณหมอบอกเลยว่าควรจะใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นมากสุดไม่เกิน3หรือ4ครั้งแต่ลองนับดูสิสมมุตินะถ้าแต่ละคนนะในตอนเช้าใช้ที่ล้างหน้าแล้วใช้ตัวโทนเนอร์แล้วใช้เซรั่มใช้มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ใช้กันแดดทั้ง5อย่างเนี้ยถ้ามันมีตัวผัดเซลล์ผิวทั้งหมดนะแปลว่าในเช้านะเราผัดเซลล์ผิวทั้งหมด5ครั้งแล้วถ้าใครนะที่ก่อนนอนอ่ะก็ดันไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวผัดเซลล์ผิวเยอะแล้วในตอนเช้าก็ยังมาใช้ก่อนนอนอีกก็คือสเต็ปเดิมเลยแค่ตัดกันแดดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นไนท์ครีมก็คือมอยเจอไรเซอร์แบบเข้มข้นก็แปลว่าผัดเซลล์ผิวอีก5ครั้งในกลางคืนแปลว่าวันนึงอ่ะผัดเซลล์ผิวเป็น10ครั้งเลยนะกลับไปที่จุดตั้งต้นนะคะคุณหมอบอกเลยว่าเราควรผัดเซลล์ผิวไม่เกินสัปดาห์ละ2ครั้งมากสุดไม่เกินสัปดาห์ละ4ครั้งดังนั้นนะใครที่ใช้สเต็ปแบบนี้นะเช้าก็ผัดเซลล์5ครั้งเย็นก็ผัดเซลล์อีก5ครั้งสัปดาห์หนึ่งผัดเซลล์70ครั้งใครที่หน้าแสบลอกตลอดเวลาไม่ต้องถามหาต้นเหตุคือใครเลยค่ะตัวเราเองนี่แหละที่ลงสกินแคร์แบบผิดๆวันหน้ามาตลอดแล้วถ้าใครนะยิ่งมีเรทินอยด์ก่อนนอนด้วยพังค่ะหน้าจะบางมากพอออกแดดน่าจะเกิดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยลงลึกได้เร็วมากลองสังเกตดูนะว่าใครที่หน้าคำเยอะๆอ่ะลองไปเช็คดูสกินแคร์รูทีนได้เลยค่ะมีมากกว่า3สเต็ปแน่นอนที่ซ่อนตัวถัดเซลล์อยู่